Mercedes AMG GLA 35คือน้องเล็กในตระกูล Mercedes AMG ที่ได้รับการยกย่องว่าขับดีและขับมันกว่ารุ่นพี่ๆอย่าง CLS 53ซะอีกได้ performance แบบ supercars โดยไม่ต้องสืบเพราะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ M260 360แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรเท่านั้นยังไม่พอยังทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ AMG Performance 4MATIC เบรก AMG ท่อ AMG Exhaust และระบบช่วงล่าง Suspension ของ AMG ด้วยสวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ที่รักมากๆทุกคนเลยนะคะพบกับหนิงหนิงธิดาหวังดำรงเวช CEO ของ Benz Motor Mall คนเดิมค่ะและวันนี้ค่ะหนิงมาพร้อมกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะคะที่อยู่ใน Mercedes AMG Product Line นะคะเป็นรุ่น GLA 35 4MATIC ค่ะที่ได้รับการยกย่องนะคะว่าขับดี performance ดีมีความเป็น Mercedes AMG อยู่เต็มเปี่ยมมากกว่ารุ่นพี่ใหญ่ๆอย่าง CLS 53ซะอีกนะอันนี้เป็นรีวิวที่ได้ยินมาจากหลายคนแล้วทีเดียวนะคะและโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยเป็นโมเดล Year 2022ที่ลอนช์มาในเดือนสิงหาคม2022และออกมาเป็น Used Car คันแรกในตลาดอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นเจ้าของ performance แบบซุปเปอร์คาร์อยากได้เป็นเจ้าของรถใหม่กริปนี่คือแบบปีเดียวไหมทุกคนไม่ถึงปีอ่ะไม่ถึงปีเท่านั้นอ่ะแล้วราคาซุปเปอร์คาร์ไม่ถึงปีเท่าไหร่ตะโกนดังๆเลยว่า 2.69 ล้านบาทขนาดนี้ต้องไปในไลฟ์แล้วล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันให้ครบๆเลยว่าทำไม Mercedes AMG GLA 35 4MATIC คันนี้ถึงอัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยขุมพลังของซุปเปอร์คาร์ค่ะดูภายนอกกันก่อนเลยนะคะเอาความหล่อมาพูดกันก่อนนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อยตามมานะทุกคนโอ้โหชุดแต่งนะคะของ Mercedes AMG 35เนี่ยหล่อกระจุยนะหล่อกว่าตัว GLA ธรรมดาแบบขาดลอยมากๆโดยเฉพาะตัว AMG Specific Radiator Grille นะคะหน้ากระจังแนวตั้งนะอันนี้มันให้อารมณ์เหมือนแบบรุ่นพี่เขาเลยไม่ว่าจะเป็น GLC 43เอ่ยหรือว่าจะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ๆทั้งหลายนะอย่างขนาดพวก AMG GT นะคะก็จะเป็นเส้นสายของ Radiator Grille ที่เป็นแนวตั้งแบบหล่อๆนะคะไฟหน้าตัวท็อปนะคะตัวโมเดล Year 2022ปลายปีที่ออกมาตัวนี้เป็น New Profile จะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ20ที่ใหญ่เต็มซุ้มให้อารมณ์แบบ performance มากๆในขณะที่ถ้าเป็นก่อนโมเดล Year นี้เนี่ยนะคะเป็นโปรไฟล์เก่าเนี่ยก็จะเป็นตัวล้อแม็กขอบ19แล้วแบบคาลิเปอร์เบรก AMG สีเทานี่คือแน่นไปหมดเลยทุกคนดูเต็มดูอิ่มดูกำยำมากเวอร์นะคะมาดูด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังที่เป็นแบบ AMG นะคะเฉพาะของตัว35ขึ้นมาออปชันที่แบบใช้สะดวกในชีวิตประจำวันนี่เขามาครบ Keyless Gate Keyless Go Hand Free Tailgate นะคะเตะระบบเตะเปิดท้ายใส่ของต่างๆนี่คือครบสมบูรณ์คือใช้เป็น everyday car ได้ชิวๆแต่ถามว่า everyday car ของคุณอ่ะมัน300 600ม้าแรงม้าหรอคะมัน400นิวตันเมตรหรอคะคุณแล้วไม่ใช่ดีแค่เครื่องนะทำไมเขาถึงได้รับการอวยแบบสุดๆจากรีวิวทั่วทุกสำนักเพราะอะไรนะคะเพราะเครื่องมันทำความร่วมมือกับระบบอื่นๆหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยและเจาะลึกกันภายในนะอ่ะเปิดให้ดูภายในกันก่อนนะคะภายในพวงมาลัยนะคะเป็น AMG รุ่นใหม่แล้วนะคะที่มาพร้อมกับตัวหมุนๆนะคะปรับโหมดตัวนี้ซึ่ง AMG GT Black Series คันละ50ล้านก็มีเหมือนกันของเรา2ล้านมีไหมมีไม่แพ้ไม่มีความแพ้เลยนะคะภายในนะคะหรูหรามากๆเป็นหนังอาร์ติโก้ผสมกับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็เซฟตี้เบลสีแดงแบบนี้เลยดิซินโยทุกคนแล้วภายใน MG นะคะที่แบบโอ้โหพวงมาลัย MG เป็นอารมณ์แบบมัดกล้ามทุกคนมี12 o'clock mark ให้อารมณ์เหมือนแบบรถแข่งที่วิ่งอยู่บนเนอร์เบิร์กริงอะคือใช่นะคะแล้วก็ยังมีแบบมัลติฟังชันทัชทัช 10.25 นิ้ว2จอคืออารมณ์วันไหนฉันจะฟุ้งฟิงกิ้งกล่องแก้ว Entertainment MBUX Apple CarPlay คือเต็มที่ Navigator เต็มที่คือใช้เป็น Everyday Car คืออย่างสะดวกแล้วมันในขณะเดียวกันเฮ้ย
จะเอาอารมณ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เลยไม่ติดนะคะ12 o'clock mark มาเต็มตัวหมุนนะครับโหมดการขับขี่นะคะซึ่งได้5โหมดหมุนที่พวงมาลัยอันนี้มันปุ่มเดียวกับ GT Black Series ที่รีวิวเลยนะทุกคนสปอร์ตสปอร์ต plus นะคะ individual comfort ตั้งได้หมดเลยหมุนเอาเลยนะคะหรือว่าจะปรับโช๊คธรรมดา comfort sport sport plus นะคะได้หมดเลยเพราะตัวนี้เป็น AMG suspension ไม่ใช่ช่วงล่างธรรมดานะทุกคนเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าไม่ได้มาดีแค่เครื่องยนต์ M260นะคะตัว306แรงม้า400นิวตันเมตรเท่านั้นเครื่องยนต์เขาต้องมาพร้อมกับทั้งตัว AMG Sport Suspension ทั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟมาติกซึ่งตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนที่ส่งกำลังนะคะมาที่ล้อหน้าได้ 100% คือหน้ากับหลังหมุนได้เท่ากันเลยนะอย่างฟินนะคะขับดีมากเวอร์นะโฟมาติกก็ดีมากเวอร์นะคะตัวทริปทรอนิกฟินๆเลยที่พวงมาลัยนะโอ้โหอารมณ์แบบเต็มที่แดชบอร์ดตัวนี้เห็นแรง G กระจุยนะคะข้างในก็จะหรูหราตามสไตล์ GLA New Generation นะคะ Ambient Light 64สีคือแบบโอ้โหวาบๆกระจุยช่องแอร์นะให้อารมณ์เหมือนกับของ Mercedes AMG ทุกรุ่นเลยนะคะปรับแอร์ปรับสวิตช์ที่เป็นให้อารมณ์แบบฟิสิคอลให้อารมณ์แบบรถแข่งนะมีทัชแพดนะคะต่างๆนี่คือสะดวกมากมีปุ่มโช๊คปรับโช๊คอีกออนแข่งตรงนี้ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทีเด็ดเลยนะคือทุกคนเหมือนได้รถใหม่อ่ะเหมือนได้รถป้ายแดงเพราะเลขใหม่ของเขาเนี่ย 3,300 กิโลในราคาเพียง 2,690,000 เท่านั้นเวิร์กกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเราเป็น new profile คันเดียวที่คุณจะหาได้อีกด้วยด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายพับบอร์ดได้แบบ40 20 40นะคะวันไหนจะขนสัมภาระวันไหนจะไปแคมปิ้งวันไหนจะไปแกลมปิ้งก็สามารถที่จะใช้ได้คือเป็น performance car ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแบบฟินๆน่ะแล้วถามว่า performance car ราคา2ล้านกว่าสภาพ 3,000 กิโลนะทุกคนที่ได้รับการอวยจากทุกสำนักว่าขับดีกว่าแบบรุ่นพี่เวอร์ชัน 5-6 ล้านไม่จองคันนี้แล้วจะคันไหนนะคะโทรหาเราได้เลยที่092-924-5641หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยแล้วถ้าหากใครตามแบบคันนี้แล้วไปแล้วไม่ทันแล้วนะเพราะว่าโอ้โห Mercedes AMG GLA 35มันก็ไม่ได้มีเยอะนะทุกคนบอกเลยค่ะว่าทักแชทบอกน้องแอดมินไว้ได้เลยสั่งรถรุ่นนี้ไว้หรือกดเข้าร่วมลิงก์ Open Chat ค่ะจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดนะคะคนที่อยู่ในนั้นก็จะเห็นก่อนคนที่อยู่ใน Facebook และ YouTube นั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่มากๆนะคะที่ได้เป็นเจ้าของซุปเปอร์คาร์3,000 โลในราคานี้คือฟินแบบสุดๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ